วันนี้วันอาทิตย์ก็มีการพูดกันตามเคยเรื่องที่จะพูดมันก็มีความมุ่งหมายอย่างที่พูดแล้ววันอาทิตย์ก่อนก็พูดโดยความหวังว่าจะให้ผู้บวชได้รับประโยชน์เต็มตามที่ควรจะได้ในการบวชนั่นเองขอให้ผู้บวชทุกคนมีเจตนาเต็มที่ในการที่จะได้รับอะไรอะไรให้เต็มตามความมุ่งหมายของการบวชเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราบวชเองเรารับผิดชอบในการบวชของเราเองมันจะได้อะไรคุ้มกันหรือไม่คุ้มกันมันก็อยู่ที่ผู้นั่นเองท่านขอให้มองถึงข้อนี้ให้มากแล้วก็พยายามอย่างยิ่งพยายามอย่างที่สุดที่จะให้ได้รับอะไรอะไรมากเต็มที่สมกับความมุ่งหมายของการบวชถ้าคนแก่บวชอย่างแบบสมัยโบราณมันก็บวชเพื่อหาความสุขบั้นปลายแห่งชีวิตในการบวชเดี๋ยวนี้เราก็บวชอย่างแบบปัจจุบันนี้เพื่อออกไปดำรงชีวิตในเรื่องของคารวาสอีกดังนั้นจะต้องมีอะไรต่างกันบ้างแม้ที่สุดแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางคือว่าเราจะศึกษาดูให้มากที่สุดถ้ามาโอกาสหรือเป็นที่พอใจก็จะบวชกันเลยไม่คิดศึกกันอย่างนี้ก็มีมากไม่ใช่ไม่มีทีแรกก็บวชตามประเพณีพอเป็นที่พอใจก็ทำต่อไปจนไม่คิดจะศึกผมเองก็อยู่ในพวกนั้นนะอยู่ในพวกนั้นขอให้รับเอาสิ่งที่ควรจะได้รับไว้ให้มากถ้าว่าโดยแท้จริงในการบวชนั่นก็เพื่อหาความสะดวกในการจะปฏิบัติธรรมะหรือจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะหรืออยู่อย่างที่เรียกว่าดีกว่าคฤหัสถ์จะโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นโอกาสที่จะให้สะดวกในการศึกษาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปได้ถึงที่สุดนี่มันมีโอกาสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ดังนั้นเมื่อได้บวชกันมาแล้วก็จะพยายามให้มันสำเร็จประโยชน์ตามนั้นแล้วมันจะได้ไปถึงไหนเท่าไรก็ค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าในชั้นนี้จะต้องพยายามให้ถึงที่สุดก็ถือโอกาสเรียนและประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โดยมุ่งหมายจุดปลายทางก็ได้คือดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ข้อที่กังวลหรือว่าเกรงอยู่ก็คือว่าไม่เข้าใจแล้วก็ทำเล่นๆทำเล่นๆกับการบวชเอาตามสบายใจนี่ก็มีอยู่มากไม่ใช่น้อยบวชแล้วก็ทำเล่นๆแล้วก็ตามสบายใจไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรของใคร
ถ้ามีความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบความเสียสละของบิดามารดาผู้คลอดผู้เลี้ยงเรามาด้วยความยากลำบากแล้วควรจะไม่ต้องเลวไหลคือจะทำกันอย่างดีที่สุดไอ้เรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆมันก็มีเรื่องที่เป็นชั้นหัวใจอย่างยิ่งนั่นมันก็มีแต่มันก็เกี่ยวข้องกันแหละไอ้เรื่องทำให้ถูกต้องในขั้นทั่วๆไปแม้จะเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กน้อยนั่นมันก็มีประโยชน์แก่เรื่องใหญ่มันเป็นอุปกรณ์แก่เรื่องใหญ่เพราะใครๆก็พอจะมองเห็นว่าเรื่องใหญ่มันก็ตั้งต้นไปจากเรื่องน้อยเรื่องเล็กคือเรื่องเล็กมันรวมกันเข้าหลายๆเรื่องก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นเราอย่าบกพร่องแม้ในเรื่องเล็กน้อยเลยตามพระบาลีว่าสำรวมระวังในปาติโมกข์เห็นโทษโดยความเป็นโทษแม้ที่เล็กน้อยที่สุดแม้ที่เล็กน้อยที่สุดอย่างพูดทางวินัยก็อาบัติทุกกฎเนี่ยก็อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่โตทำลายความเป็นมนุษย์ได้คือว่าจากเรื่องเล็กมันก็ค่อยลามไปถึงเรื่องใหญ่คือว่าทำไม่ดีทำชั่วได้มากขึ้นเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กโดยมากก็เป็นกันอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวมันก็เลยเวลาที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นว่าเป็นอันตรายแม้ในโทษอันมีประมาณน้อยอนุมัตเตสุวัชเชสุพยทัสสาวีคำบาลีว่าอย่างนั้นเห็นโทษโดยความเป็นโทษแม้ที่มีประมาณเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าความไม่ประมาทสำหรับผู้ไม่ประมาทนั้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายได้โดยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากนอกจากตักเตือนว่าอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมันจะล่มละลายหมดนะขอให้สนใจมากๆเถอะถ้าเกิดเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันก็ทำเล่นๆแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมเสียหายไปจนเสียนิสัยแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือดังนั้นเราจะต้องทำให้ดีที่สุดแม้ในเรื่องเล็กน้อยแล้วมันก็สร้างนิสัยที่ดีคือไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยก็มีค่าเต็มที่ตามความเล็กน้อยแต่แล้วมันก็ประกอบกันเข้าเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ดูถูกเรื่องเล็กน้อยก็จะต้องทำจริงทำให้ดีที่สุดเรื่องบิณฑบาตเรื่องกวาดวัดเรื่องแสดงอาบัติเรื่องทำวัดสวดมนต์อะไรเหล่านี้เรื่องทำกิจตัวไปของส่วนรวมเหล่านี้มันเป็นหลักพื้นฐานถ้าพื้นฐานมันดีมันมั่นคงมันก็ข้างบนมันก็ดีแล้วขอเติมสักหน่อยหนึ่งว่าถ้าทำอะไรแล้วขอให้มีความสุขจากการทำสิ่งนั้นให้พอใจให้เป็นสุขจากการทำสิ่งนั้นที่กำลังกระทำอยู่มายกตัวอย่างแม้เรื่องเล็กน้อยที่สุดคือกวาดวัดบางคนเห็นเป็นเรื่องของนักโทษของคนชายหรือของอะไรไป
ภิกษุสงฆ์ผู้มีเกียรตินี่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนี้มันก็ผิดกันหมดนะคือโดยวินัยมันก็มีอยู่แล้วมันจะต้องทำการกวาดรักษาความสะอาดแต่เท่านั้นไม่พอขอให้ทำจนรู้สึกพอใจและเป็นสุขด้วยเมื่อกวาดวัดมันก็พอใจว่าถูกต้องตามวินัยนี่ก็พอใจแล้วก็มองดูดีว่าการกวาดวัดมันกวาดหัวใจด้วยในหัวใจนะมันเต็มอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นบุตุชนเต็มขั้นในหัวใจมันก็เต็มอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวบวชแล้วกวาดวัดมันก็กวาดหัวใจด้วยคือกวาดความเห็นแก่ตัวให้ค่อยลดละไปจากหัวใจนี่นั่นเราจึงมีคำพูดว่ากวาดวัดนั้นคือกวาดหัวใจของผู้กวาดนั้นด้วยมันจะลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็พอใจแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเบื่อละอ้ารู้จักว่าใจมันสะอาดขึ้นดีขึ้นเป็นสุขมากขึ้นนี่เป็นสุขตลอดเวลาที่กวาดวัดเนี่ยมันก็เป็นเคล็ดหรือมันเป็นศิลปะในความหมายของศิลปะในทางธรรมะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นเขาให้กวาดวัดด้วยจิตที่เป็นสมาธิมีสมาธิอยู่ที่ไม้กวาดที่ไม้กวาดแตะดินไม้กวาดแตะดินแล้วพาไปให้อันนั้นเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วลองทำดูลองทำดูจะปรากฏผลในทางจิตใจในทางจิตใจจะมีผลเป็นการทำสมาธิคือมีจิตกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสมาธิทั้งนั้นแล้วก็จะให้ความพอใจและให้ความสุขแล้วก็ให้เปลี่ยนนิสัยจากที่ไม่ขยันหรือเกียจคร้านจากที่เกียจคร้านมาเป็นไม่เกียจคร้านก็พอใจตัวเองได้ขั้นหนึ่งพอใจตัวเองได้ขั้นหนึ่งอย่างที่เคยพูดว่ายกมือไหว้ตัวเองได้หน่อยหนึ่งนี่ยกตัวอย่างมาแต่เรื่องที่ว่าต่ำต้อยที่สุดคือการกวาดวัดแต่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยที่สุดมันเป็นเรื่องกวาดกิเลสละกิเลสละความเห็นแก่ตัวอย่างที่พูดแล้วในวันก่อนว่าเราทำงานสมัครทำงานโดยไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนแม้แต่ว่าใครจะมาขอบใจขอบใจสักคนหนึ่งก็ไม่มีนี่ฝึกฝนการทำงานโดยไม่หวังอะไรตอบแทนมันก็ลดนิสัยที่เป็นความเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ธรรมะถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่ธรรมะคือความถูกต้องจำไว้ดีๆธรรมะคือความถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนก็สอนเรื่องความถูกต้องทั้งนั้นรู้แต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังไม่พอต้องรู้ว่าท่านสอนความถูกต้องคือหน้าที่ที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำอย่างถูกต้องนั่นธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องถ้ามันไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็ต้องเรียนเพราะมันก็หมายถึงการศึกษาด้วยธรรมะคือความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องกับอะไรถูกต้องต่ออะไรมันถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ฟังให้ดีๆมันถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั่นคือบุคคลที่มีธรรมะต้องมีความเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนให้มันมากขึ้นขอฝากคำพูดไว้เป็นประโยคสั้นๆสักประโยคหนึ่งว่าค่าของคนก็อยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของคนนั้น
คือคุณค่าสูงสุดของเราก็อยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของเรามากหรือน้อยถ้าเรามีความเป็นมนุษย์น้อยมันก็ไม่มีค่านะต้องมีความเป็นมนุษย์มากนั้นค่าของเราก็คือความเป็นมนุษย์ของเราเราก็เป็นมนุษย์ให้มากให้เต็มที่ตามที่จะเป็นได้เนี่ยก็จำไว้เลยว่าค่าของมนุษย์อยู่ที่เกียรติยศชื่อเสียงความร่ำรวยความมีหน้ามีตาอำนาจวาสนานั่นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ยังโง่เขลาถ้าเป็นเรื่องของธรรมะโดยแท้จริงมันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของเขานั่นแหละพูดแล้วเหมือนกับกำปั้นทุบดินเมื่อค่าของคนนี่ก็อยู่ที่ความเป็นคนของคนนั่นนั่นเองมันเป็นมากหรือน้อยนั่นแหละคือค่าของคนไม่ใช่เรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องมีเกียรติเรื่องรู้ราเรื่องไอ้นั่นมันเรื่องหลอกลวงเรื่องสมมติขอให้ยึดเป็นหลักอย่างยิ่งว่าเราจะมีความเป็นมนุษย์มันมากเป็นค่าของเราเป็นราคาของเราตอนนี้เราบวชก็เพื่อศึกษาเรื่องต่างๆเพื่อความเป็นมนุษย์เองเป็นยอดมนุษย์สูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงนั่นก็รองลงมาแม้แต่ว่าจะเป็นบุถุชนก็ขอให้เป็นบุถุชนชั้นดีคือกัลยาณบุถุชนก็จะไม่เสียทีจะไม่ขาดสิ่งที่ควรจะได้ขอให้เป็นกัลยาณบุตรชนเป็นอริยชนจนกระทั่งสูงสุดเป็นพระอริยเจ้าอย่าทำเล่นๆขอร้องทุกองค์ทุกองค์ทุกคนทุกไม่ยกเว้นว่าอย่าทำเล่นๆอย่าทำหวัดเล่นๆตามความพอใจของตนซึ่งนั่นมันคือความโง่นั่นมันคือกิเลสนั่นที่ทำอะไรเล่นๆเลาะแหละเลาะแหละเลาะแหละความเลาะแหละต้องไม่มีในสมณะจะต้องเป็นคนจริงสุดที่จะจริงได้ในความเป็นสมณะของตนขอให้ทุกคนอย่ามีอะไรที่กล่าวได้ว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเลาะๆเลาะแหละมีปมด้อยแล้วอย่างนี้แล้วมันก็ไปชักชวนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยระวังให้ดี ถ้าใครมันหล่อแหลเล่นๆมาชักชวนให้ทำอย่างนั้นด้วยอย่าเอากับมัน คือเอาข้างฝ่ายพระอริยเจ้าที่สั่งสอนไว้ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องหล่อแหละมีแต่เรื่องตั้งอกตั้งใจทำอย่างยิ่งเต็มที่ให้เป็นความถูกต้องเป็นความดีเป็นความจริงสุดที่จะทำได้นี่เรียกว่าเป็นสมณะแล้วก็มีความเป็นสมณะให้ถึงที่สุดโดยทั่วไปเขาพูดว่ากว้างๆว่าเป็นคนดีเป็นคนดีให้ดีให้มีความดี เป็นคนดีให้มีความดีเหมือนกับที่เกลือมีความเค็มถ้าเกลือมันไม่เค็มแล้วมันจะเป็นเกลือไปได้ถ้าเป็นเกลือมันต้องมีความเค็มนั้นถ้าเป็นคนมันก็ต้องมีความเป็นคนคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นแหละคือความดีความดีหรือความถูกต้องนี่หมายถึงมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้าความผิดหรือความชั่วนะมันไม่มีประโยชน์แก่ใครเลยแล้วยังทำอันตรายแก่ทุกฝ่ายด้วยนี่เราเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเถือความหมายของคำนี้ตามที่มีใช้กันอยู่ในพุทธศาสนาก็แล้วกันเรื่องความดีคืออะไรความถูกต้องคืออะไรเดี๋ยวนี้นักปรัชญาสมัยใหม่พูดกันไม่รู้จบไม่รู้จะไปจบลงที่ตรงไหนยุติไม่เคยได้ที่เขาเรียกว่าฟิลโซฟีระวังให้ดีไม่รู้จักจบถ้าเราเป็นชาวพุทธมันรู้จักจบ
ดีก็มีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ทำอันตรายผู้ใดชั่วก็เป็นโทษแก่ทุกฝ่ายนั้นรู้จักดีรู้จักชั่วด้วยตนเองด้วยจิตใจของตนเองมองเห็นด้วยตนเองมันก็สำเร็จประโยชน์นะที่จะรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็เกลียดไอ้ที่ไม่ดีหรือชั่วหรือผิดนะให้อย่างยิ่งแปลว่าต้องเกลียดกันอย่างยิ่งไม่ใช่เกลียดเล็กๆน้อยๆหรือให้ไปให้อภัยตัวเองอยู่เรื่อยมันต้องเกลียดอย่างยิ่งโดยถือหลักว่ากิเลสกิเลสนะมานิดหนึ่งก็น่ารังเกียจเรียกว่าของเหม็นของเหม็นเหมือนอุจจาระนะนิดหนึ่งก็น่ารังเกียจคือเหม็นบางทีน้อยจนมองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนเท่าไรแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นนี่เรียกว่าอุจจาระแม้น้อยก็มีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจให้ถือว่ากิเลสหรือความชั่วก็เหมือนกันแม้นิดหนึ่งจนมองไม่เห็นก็น่ารังเกียจอย่างยิ่งถึงมองไม่เห็นก็รู้ว่ามันมีเพราะมันแสดงโอทบาทออกมาเป็นความชั่วเป็นความทุกข์เนี่ยมันแสดงโอทบาทออกมาเป็นรู้ได้เหมือนอุจจาระแม้ไม่มองเห็นแต่ถ้าได้กลิ่นก็รู้ว่ามันมีแน่มันมีอยู่แน่จะค้นหาไม่ค้นหาก็ตามใจมันมีอยู่แน่บางทีนิดจนค้นไม่พบก็ได้แต่มันก็มีอยู่นี่เราจงตั้งใจให้ถูกต้องว่าขึ้นชื่อว่าบาปว่าอกุศลว่าความชั่วว่าความทุกข์แล้วก็อย่าต้องมีกันเลยอย่ามีเลยโดยประการทั้งปวงทีนี้จะพูดถึงธรรมะธรรมะหัวข้อธรรมะที่จะช่วยให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นสักหมวดหนึ่งสักหมวดหนึ่งเดี๋ยวนี้คงจะเรียน นวโกวาทกันบ้างแล้วตอนในหนังสือนวโกวาทนั่นเองจะมีธรรมะเป็นหมวดหมวดนั่นก็มีหมวดที่เรียกว่าคราวาสธรรมธรรมะสำหรับคราวาสคือสัจจะธรรมะขันติจาคะสี่อย่างนั้นจำให้แม่นสัจจะคือความจริงใจธรรมะคือบังคับตนเองขันติอดกลั้นอดทนจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนสี่ประการนี้เรียกว่าธรรมะสำหรับคราวาสแต่อย่าเข้าใจผิดๆตามที่เขาสอนบางคนสอนผิดๆว่าสำหรับคราวาสจะเป็นคราวาสอย่างดักดานคราวาสธรรมนี่ไม่ใช่สำหรับคราวาสจะได้เป็นคราวาสอย่างดักดานอยู่ที่นั่นสำหรับคราวาสจะถอนตนขึ้นมาพ้นจากความเป็นคราวาสคือมาเป็นพระอริยเจ้าใช้ธรรมะสี่ประการนั้นแล้วก็ถอนตนจากความเป็นคราวาสให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนเป็นพระอริยเจ้านั่นคราวาสธรรมแม่ใช่เนี่ยแม่คราวาสธรรมนี่ก็ใช้ได้ในหมู่ภิกษุ บรรพชิตเนี่ยจะใช้ถอนจากความเป็นคราวาสมาสู่ความเป็นบรรพชิตให้ถึงที่สุดเราจะต้องมีธรรมะสี่ประการนี้ข้อแรกก็มีความจริงใจมีความจริงใจในอะไร ก็ในความเป็นภิกษุของตนนั่นแหละให้มีความจริงใจในความเป็นบรรพชิตของตนนั่นแหละเป็นพระก็ได้เป็นเนนก็ได้ต้องมีความจริงใจเป็นข้อแรกที่เคยพูดเสมอเมื่อบวชเมื่อพิธีบวชหรืออบรมสั่งสอนอะไรก็มีว่าจริง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 คือให้บวชจริงให้เรียนจริงให้ปฏิบัติจริงให้ได้ผลจริงให้สอนสืบกันไปจริง
ถ้ามันจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าจริงที่สุดต่อความเป็นพระเป็นเนนของตนเพื่อมีพรหมจรรย์อย่างเต็มที่นี่เรียกว่ามีความจริงคือจริงใจในความเป็นบรรพชิตของตนถ้ามันยังไม่จริงหรือมันยังจริงน้อยก็ช่วยคิดสมัยให้มันจริงถึงที่สุดไม่จำเป็นคนหลอกลวงหลอกตัวเองหลอกบิดามารดาหลอกประชาชนว่าเป็นบรรพชิตแล้วมันก็ไม่ได้เป็นนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าหลอกกันนี่ก็ต้องให้จริงไม่มีความหลอกสมัครทั้งชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งชีวิตจิตใจเพื่อความเป็นบรรพชิตคือพระหรือเนนก็ตามที่แท้จริงถ้าคฤหัสถ์ใช่คฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่แท้จริงเป็นบรรพชิตใช่ก็เป็นบรรพชิตที่ดีที่แท้จริงสมาทานความจริงของตนของตนในการที่เป็นภิกษุหรือสามเณรนี่เรียกว่ามีธรรมะข้อแรกที่นี่มันจะจริงอยู่เช่นนั้นได้ก็ต้องมีข้อที่สองข้อที่สองเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าการบังคับตัวเองฝึกฝนตัวเองคำว่าธรรมะนะแปลว่าข่มหรือบังคับก็บังคับจิตให้มันจริงอยู่ได้และจริงตลอดไปคือเมื่อความจริงมันรุนเร่แล้วก็ต้องมีการบังคับจิตที่รุนเร่นะให้จริงอยู่ได้นั้นต้องมีการบังคับจิตฝึกฝนจิตเป็นตัวพรหมจรรย์ที่สำคัญอยู่ที่นี่ที่การบังคับจิตบังคับตัวนี่แหละถ้ามาอย่างนั้นมันล่มเหลวหมดนะข้อที่หนึ่งให้จริงข้อที่สองบังคับให้มันจริงอยู่ได้มันก็ต้องมีความเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาเมื่อจะทำอะไรให้ดีให้จริงมันก็ต้องมีการบังคับเมื่อมีการบังคับมันก็ต้องมีการเจ็บปวดทางกายบ้างทางจิตบ้างทางวิญญาณบ้างก็แล้วแต่ละมันต้องมีความเจ็บปวดทีนี้จะทำอย่างไรมันก็ต้องมีธรรมะข้อที่สามข้อที่สามคือว่าอดทนอดกลั้นอดทนให้ได้ทนการบีบคั้นของกิเลสนั่นแหละเป็นใจความสำคัญทนร้อนทนหนาวทนเจ็บทนค่ายทนเขาด่าเขาว่ามันก็ดีก็เป็นการอดทนแต่ว่าอดทนที่สูงสุดคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสที่จะดึงไปหาความชั่วความทุกข์ความตกต่ำนั่นเราอดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสเจ็บก็เจ็บฉันไม่ยอมเปลี่ยนถึงขนาดที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์โดยน้ำตานี่ก็เป็นคำโบราณที่เขากล่าวไว้ในบาลีก็ดูจะเคยพบประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาหมายความว่าน้ำตาจะไหลก็ไม่ยอมสูญเสียในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามหลักพรหมจรรย์ท่านขอให้มองกันให้มากๆว่าถ้าจะเอาพรหมจรรย์ไว้ได้มันก็ต้องอดทนอดทนอดทนคำว่าอดทนหรือขันตีนี่มีกล่าวถึงไว้มากเลยเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตผู้จะปฏิบัติพรหมจรรย์นะต้องมีขันติเป็นกำลังสำหรับต่อสู้ข้าศึกกิเลสเราเคยชินแต่เล็กๆมาเคยชินต่อการที่จะไม่อดกลั้นอดทนคือหลบหลีกไปเสียหนีไปเสียสลัดทิ้งเสียไม่อดกลั้นอดทนให้บรรลุความสำเร็จถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการงานไม่เคยสำเร็จไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คือมันสลัดหน้าที่กันง่ายๆไม่มีความอดกลั้นอดทนนี่ความอดบีบคั้นของกิเลสนั่นมันเจ็บปวดถึงจิตใจนั่น
เช่นไม่ได้ทำอะไรตามกิเลสเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะไปสังเกตดูแต่อย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปยอมแพ้มันรักษาความถูกต้องไว้ได้ไม่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสนั่นคืออดทนคำว่าขันติหรืออดทนอดทนนี่มันยังแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือแปลว่าสมควรในความสมควรก็อธิบายเองก็ได้ว่าสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ถ้าไม่อดกลั้นอดทนมันก็ไม่มีความสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีขันติอดกลั้นอดทนไม่มีอะไรทำผิดพลาดเสียหายมีแต่จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมันก็มีความสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ฟังดูดีๆเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามความหมายคำว่ามนุษย์มีความสมควรที่จะเรียกว่ามนุษย์เพราะว่ามีความอดกลั้นอดทนพอไม่มีความอดกลั้นอดทนสิ่งเหล่านี้พังทลายหมดเสียหายหมดความเป็นมนุษย์จะอยู่ไม่ได้เพราะไม่อดกลั้นอดทนในการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ต้องตนไว้ให้ได้นี่ข้อ3มันต้องอดทนเพราะการบังคับตัวเองนั้นต้องเกิดการเจ็บปวดเมื่อการเจ็บปวดก็จะต้องอดกลั้นอดทนทีนี้ถ้ามันมากเกินก็ทนไม่ไหวเราก็มีทางที่จะบรรเทาลดสิ่งที่จะต้องอดกลั้นอดทนมันก็มีช่องระบายความกดดันเป็นเครื่องจักรที่มีความกดดันมากเขาก็ต้องมีเซฟวาล์วให้มันระบายความกดดันที่เกินขนาดออกไปเสียได้มันก็ไม่ระเบิดนี่ก็เหมือนกันนะเราก็มีการประพฤติกระทำที่เป็นการระบายออกซึ่งอำนาจของกิเลสมันก็บีบคั้นน้อยลงมันก็ไม่ต้องอดกลั้นอดทนจนถึงกับตายหรือจนถึงกับบางทีก็ไม่ถึงกับน้ำตาไหลนะมันจะพอดีสำหรับจะอยู่ได้เนี่ยเขาให้มีการกระทำชนิดที่เป็นจาคะแปลว่าสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวเราอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวเราก็รีบสละทำการสละทำลายความเห็นแก่ตัวเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่การกวาดวัดนั่นกวาดวัดมันก็กวาดความเห็นแก่ตัวออกไปด้วยทีละน้อยนี่คือจาคะที่สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนให้ออกไปเสียจากตนเพราะฉะนั้นจงยินดีที่จะกระทำทุกอย่างที่มันจะระบายความเห็นแก่ตนออกไปเสียจากตนก็เหลืออยู่ในสภาพที่พอปฏิบัติได้แล้วก็พยายามละกันต่อไปด้วยสัจจะด้วยธรรมะตามแบบที่มีอยู่อย่างไรที่ขอให้สนใจให้เข้าใจแล้วก็ให้คล่องปากคล่องใจคือพูดได้ถูกต้องคิดนึกได้ถูกต้องแล้วก็ประพฤติกระทำได้อย่างถูกต้องคล่องปากคล่องใจคล่องเนื้อคล่องตัวนี่สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นต้องทำให้คล่องอย่างนี้ที่นี่มันก็ได้ต้องการจะละกิเลสข้อไหนมันก็ได้เอาไปจับเข้าที่ตรงไหนมันก็ชนะที่ตรงนั้นนะมันก็ละได้ชนะได้มันก็ดีขึ้นมีการเข้ามาสู่ชีวิตพรหมจรรย์นักบวชนี่ก็ดีขึ้นจริงมาบวชนี่มันมีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติได้ง่ายได้สะดวกกว่าไม่บวชครั้นบวชกันแล้วก็ถือโอกาสนี้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลอย่างที่กล่าวมาแล้วเรื่องธรรมะ4ประการนี้มันมีชื่อแปลกๆมันที่มีชื่อแปลกที่ว่าเป็นคารวาสธรรมธรรมะของคารวาส
บางคนก็มาสอนหนักไปในทางเพียงเป็นคฤหัสถ์ให้ดักดานจมความเป็นคฤหัสถ์หรือก้าวหน้าเพียงความเป็นคฤหัสถ์ผมว่าเท่านี้ไม่ถูกแต่ต้องเป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ถอนตนขึ้นมาถอนตนขึ้นมาจนพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์มาเป็นพระอริยเจ้าเขาด้วยเหมือนกันนั่นจึงจะถูกต้องตามความมุ่งหมายจะถูกต้องตามข้อเท็จจริงของธรรมะสี่ประการนี้เพราะว่าธรรมะสี่ประการนี้ช่วยให้เป็นอย่างนี้ได้จริงคิดดูเลยนี่คอยคิดดูนั่นธรรมะนี่ประพฤติได้แม่อยู่ที่เป็นพระอยู่เป็นพระประพฤติคารวะจะทำได้มันจะกลับศึกออกไปก็ยิ่งประพฤติคฤหัสถ์ธรรมยิ่งขึ้นไปเพื่อจะถอนตัวพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์หรือบางทีมันประสบความสำเร็จในการประพฤติเมื่อยังบวชอยู่นี่มันจะไม่ศึกก็ได้ถ้ามันจะศึกไปก็ไม่เป็นไรมันก็อย่าทิ้งอย่าสลัดไอ้ธรรมะข้อนี้นี่ขอให้ยึดถือเป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิตเรียกว่าสัจจะธรรมะคันตีจาคะโดยชื่อนี่ก็พูดคล่องปากไม่มีวันลืมสัจจะธรรมะคันตีจาคะสัจจะธรรมะคันตีจาคะสัจจะธรรมะคันตีจาคะเตือนตนไว้เสมอไปมันก็ได้รับผลคือความมั่นคงในพรหมจรรย์คือมันเป็นพรหมจรรย์มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่คฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์จมปลักความเป็นคฤหัสถ์ตายด้านอยู่ที่นั่นแต่ให้คฤหัสถ์ถอนตนขึ้นมาถอนตนขึ้นมาถอนตนขึ้นมาเป็นคฤหัสถ์ชั้นดีชั้นเลิศแล้วจะเข้าไปในเขตของพระอริยเจ้าเมื่อเป็นได้ดังนี้การบวชนี่มันก็ถูกต้องการบวชนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือมีเหตุผลควรแก่ควรแต่แก่การที่จะประพฤติกระทำคอยประพฤติกระทำอย่างที่ว่ามองเห็นอยู่ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรมันมีเหตุผลแสดงอยู่เต็มที่ว่าควรกระทำแล้วก็กระทำคอยคำนวณดูด้วยว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยคิดอย่างนี้นั่นจะอยู่ในสภาพอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้อย่างนี้มันจะอยู่ในสภาพอย่างไรมันไม่ได้บวชมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ฟังมันไม่ได้เห็นแสงสว่างที่จะส่องทางให้เดินขึ้นไปตามลำดับมันไม่ทั้งนั้นนั่นจึงถือว่าไอ้ไม่ได้บวชนั่นมันยังดิบหรือมันยังหลับอยู่มากเนี่ยมันจะต้องแก้ไขก่อนนี้ว่าให้มันพ้นจากความดิบให้มันพ้นจากความหลับมันพ้นจากความมืดไม่สู่แสงสว่างคือมีแสงสว่างส่องอยู่ในตัวเองได้กันทุกคนเราคำนวณดูว่าไอ้การบวชนี่จะมีอานิสงส์สักเท่าไรอานิสงส์ของการบวชถ้าจะตีราคากันแล้วควรจะตีสักเท่าไรกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกดนั่นต้องคิดดูเราก็จึงพูดแสดงอานิสงส์ว่ามันมีค่าที่ตีค่าไม่ได้มันเกินกว่าการที่จะตีค่าเลยยกไว้อยู่เนื้อการตีค่าใช้คำแปลกๆว่าหาค่าบ่มีได้ไปเสียก็มีหาค่าบ่มีได้นั่นคือไม่อาจจะตีค่าไม่อยู่ในวิสัยของการตีค่าจึงพูดว่าหาค่ามีได้ภาษาไทยก็ดีภาษาฝรั่งก็ดีพูดตรงกันหมดสำหรับสิ่งที่มันตีค่าไม่ได้ก็เรียกว่าหาค่าไม่ได้ทั้งนั้นคือมันไม่เกี่ยวกับค่ามันไม่อาจจะตีค่านี่เป็นสิ่งที่ทำได้เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วจะทำให้ชีวิตมีค่าจนถึงขนาดนี้มีค่าจนตีค่าไม่ได้ขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ดังนั้นควรจะถือโอกาสนี้ได้ประพฤติกระทำอย่างนี้ให้ชีวิตมันสูงค่าจนเหนือการตีค่าอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าอะไรไม่เสียชาติเกิด นี่เป็นคำที่
ฟังให้หยาบก็หยาบฟังให้สุภาพก็ดีมันไม่เสียชาติเกิดบางทีก็พูดว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทำให้ชีวิตนี่มีค่าสูงจนตีค่าไม่ได้ขอให้พอใจขอยินดีในระบบอย่างนี้ซึ่งเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรามันเกิดมาแล้วนี่อย่าปฏิเสธการเกิดไม่ได้แล้วมันเกิดมาแล้วมันต้องรับผิดชอบในการที่ได้เกิดมาแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่ว่าให้การเกิดเนี่ยมันมีประโยชน์ที่สุดให้การกำเนิดมาเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดการที่มันจะมีประโยชน์ที่สุดได้มันก็อยู่ที่การจัดการทำเราจะต้องจัดเราจะต้องทำเราจะต้องปรารภขึ้นมาเอามาจัดเอามาทำให้ดีที่สุดมันก็สำเร็จประโยชน์เนี่ยขอให้จับใจความตามที่ได้พูดมาแล้วนี่หนึ่งชั่วโมงเต็มนี่ว่าเราจะต้องมีชีวิตชนิดที่มันเป็นการสร้างสรรค์เพื่อความสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับตลอดเวลาข้อระเบียบปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่วางไว้นั่นไม่ใช่สำหรับให้ลำบากเล่นหรือทรมานกันเล่นหรือเป็นคนโง่หลับหูหลับตาทำไปด้วยหวังผลเลิศมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่สำหรับคนโง่มีไว้หวังผลเลิศแต่คนมีปัญญาคนฉลาดเนี่ยจะต้องทำจะต้องทำมันสมกันแล้วจะทำเวลาอื่นนั่นโอกาสมันไม่ดีเท่ากับเวลาบวชคุณก็ลองนึกดูถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำงานบ้านทำงานอะไรไปตามเรื่องของบ้านไม่มีโอกาสที่มันนั่งคิดอย่างนี้นั่งปรารภกันอย่างนี้แล้วมาตั้งใจทำกันอย่างนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้บวชแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้คิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ทำกันอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นการกระทำที่ดำเนินไปเรื่อยๆทุกวันคือการประพฤติวัดปฏิบัติให้ถูกต้องของบรรพชิตนั่นเองแม้ที่สุดแต่จะบิณฑบาตก็ด้วยความถูกต้องและพอใจว่ามันดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นการอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่แล้วก็ตอบแทนเขาด้วยสิ่งซึ่งเกินค่าทำความดีลงไปในโลกนี้เกินค่าแล้วก็รับอาหารข้าวปลาอาหารของชาวโลกมากินมาบริโภคมันก็ยังเป็นกำไรแก่ผู้ถวายหรือผู้ให้แล้วเราก็มีส่วนที่ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เขาได้กำไรจึงกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่ผู้ทำลายจะกวาดวัดนี่ก็ให้กวาดหัวใจด้วยความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปน้อยลงไปถ้ามันหมดสิ้นจริงๆก็เป็นพระอรหันต์มันคงไม่ถึงนั่นนะเอาแต่เพียงว่าให้มันมีน้อยพอสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตตบุรุษเป็นมนุษย์ที่ดีก็พอแล้วความเห็นแก่ตัวน้อยนะมันก็ไม่เป็นในเครื่องระรานผู้อื่นไม่มีอะไรเกะกะระรานผู้อื่นไม่กระทบกระทั่งผู้ใดมีแต่สิ่งที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันไปทั้งนั้นความเห็นแก่ตัวเป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้และสัมฤทธิ์สายเดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทุกแขนงการงานทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรทำไปไม่สำเร็จเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นข้าศึกเห็นแก่ตัวคอยเอาเปรียบท่าเดียวสิ่งที่จะกระทำก็ล่มละลายหมดต่างคนต่างแย่งกันเห็นแก่ตัวมันก็เลยทำให้ส่วนรวมหรือโลกนี่ปั่นป่วนหมดขูดเกาความเห็นแก่ตัวเถิด
จะได้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทั้งทางธรรมมาวัดปฏิบัติใดๆตามแบบของบรรพชิตที่มีอยู่นี่ก็เพื่อการทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถือโอกาสมันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมแล้วมันเป็นโอกาสแล้วก็ถือโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติกันจงจังตรงตรงเจาะจงลงไปก็คือธรรมะสี่ประการอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับคฤหัสถ์ถอนตัวขึ้นมาจากลมแห่งความเป็นคฤหัสถ์สำหรับผู้ที่จะดำเนินตนไปในทางสูงจากคฤหัสถ์มันก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้นั่นหวังว่าสัจจะธรรมะคันติจาคะจะก้องอยู่ในหูจะก้องอยู่ในใจจะคล่องปากคล่องใจอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็มีวันคืนที่ล่วงไปอย่างถูกต้องเป็นวันคืนที่มันสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมะไปตามลำดับตามลำดับแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วก็ไม่เสียทีที่ได้บวชนั่นแหละวันนี้ก็ขอบรรยายกันเพียงเท่านี้มันก็เหลือหลายแล้วเพราะไม่ค่อยสบายด้วยพูดมากก็ดูจะไม่ได้จึงขอพูดเพียงเท่านี้แต่เพียงเท่านี้มันก็อมใจความไว้ทั้งหมดไอ้ถ้อยคำย่อยๆอมใจความถ้อยคำโดยพิสดารไว้ทั้งหมดหวังว่าจะได้รู้จักขยายความออกไปจนเต็มตามความหมายหรือจะย่อความให้สั้นเข้ามาสำหรับจดจำได้ง่ายมันก็ทำได้เวลาจะใช้ก็ขยายความออกไปเต็มที่เต็มความหมายมันก็สำเร็จสมตามความประสงค์วันนี้ก็ขอพูดกันเพียงเท่านี้